ป้าจีอัชรพันธ์โพสต์ภาพพระเกี้ยวนั้นสุดภูมิใจที่สุดในฐานะนิสิตเก่าดีเด่นจากกรณีที่องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรืออบจ.ได้ออกแถลงการคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องยกเลิกกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เพื่อยุติการผลิตซ้ำธรรมเนียมปฏิบัติที่สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมเมื่อวันที่23ตุลาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งจากภายหลังที่แถลงการดังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากซึ่งมีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยขณะที่ป้าจิอัชรพันธ์ไพบุญสุวรรณนักแสดงรุ่นใหญ่วัย70ปีในฐานะนิสิตเก่าดีเด่นคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ภาพพระเกี้ยวลงใน Instagram ส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าพระคุณของแหล่งเรียนมาจุฬาลงกรณ์ความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตนิสิตเก่าดีเด่นคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉันมีหน้าที่สำคัญทำงานรับใช้ประเทศชาติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียงเกล้าหลังจากที่โพสต์ข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิเนติวิทย์ยกเลิกการเชิญพระเกี้ยวในงานบอลประเพณีเศร้าหดหู่มากเลยค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเด็กสมัยนี้นิสิตปัจจุบันยกเลิกการอัญเชิญพระเกี้ยวบอกแสดงถึงความไม่เท่าเทียมทำไมอาจารย์ยอมคะในฐานะศิษย์เก่าจุฬาฟังข่าวนี้แล้วเศร้าใจและหดหู่ใจมากค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าชื่นชมวัฒนธรรมอันดีของชาวจุฬาครับเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ